คุณผู้ชมครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีหลายคดีที่ต้นเหตุมาจากยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งให้เร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นไปไม่กี่วันวันนี้ก็เกิดเหตุกับผู้เสพยาคลุ้มคลั่งทำร้ายผู้อื่นถึง2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงครับชายชราผู้เป็นพ่อตัดสินใจปลิดชีวิตลูกชายที่เสพยาคลุ้มคลั่งแล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเองส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอดีตทหารพรานใช้มีดพยายามทำร้ายคนอื่นแล้วก็ทำลายข้าวของอย่างขาดสติไปชมภาพกันครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านผู้เสียหายในพื้นที่หมู่5ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะที่อดีตทหารพรานที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งถือมีดพระพยายามเข้าไปทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านก่อนจะใช้มีดไล่ฟันทำลายข้าวของได้รับความเสียหายหลังจากนั้นชาวบ้านได้แจ้งตำรวจให้เข้าควบคุมตัวตำรวจภูธรพระพรหมนำตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงสอบปากคำพยานแวดล้อมพบว่าผู้ก่อเหตุเสพยาเสพติดอย่างหนักจนคลุ้มคลั่งครับจากนั้นก็มีอาการหลอนตำรวจก็เลยได้มีการดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปส่วนอีกเหตุการณ์นึงเกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะตำรวจเร่งสอบปากคำชายอายุ70ปีที่ก่อเหตุใช้ไม้ตีศีรษะและใช้ปืนยิงลูกชายของตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเบื้องต้นพบว่าลูกชายเสพยาอาละวาดทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตอายุ73ปีค่ะหลังจากขอเงินไปซื้อยาเสพติดไม่ได้ผู้ก่อเหตุตัดสินใจยิงลูกชายก็เพื่อไม่ให้ทำร้ายแม่คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากชวนคุณผู้ชมมาถอดบทเรียนเรื่องนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากพ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เปิดเผยนะครับว่าเคยพาลูกชายเนี่ยไปบำบัดยาเสพติดแต่ว่าพอกลับออกมาก็กลับมาเสพอีกคนในชุมชนเนี่ยรู้ดีว่าผู้ตายจะขอเงินจากพ่อแม่เป็นประจำเมื่อไม่ได้เงินก็จะก่อเหตุทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปตั้งคำถามว่าเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนติดยาจะทำอย่างไรเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกงานหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งจะประกาศนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่คุมสารตั้งต้นในการผลิตนะครับไปจนถึงเร่งเอ็กซเรย์ผู้ติดยาเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดสำหรับขั้นตอนมาตรการปกติที่เราทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ก็คือว่าหากคุณผู้ชมไปพบผู้เสพยาสามารถแจ้งตำรวจในพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนำตัวผู้เสพยาไปตรวจปัสสาวะถ้าพบว่าเป็นสีม่วงจะถูกดำเนินคดีแล้วก็นำตัวเข้าสู่การบำบัดใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก่อนที่จะถูกปล่อยตัวกลับสู่สังคมขณะที่คนในครอบครัวช่วยเหลือได้เหมือนกันครับหากพบสมาชิกในครอบครัวเพิ่งเริ่มเสพยาถ้าอยู่ในอาการเพิ่งเริ่มเสพเนี่ยให้นำตัวไปพบแพทย์แล้วก็จิตแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบื้องต้นจะได้รับคำปรึกษาแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจหากอาการเนี่ยหนักนะครับก็จะถูกส่งตัวไปรักษาที่สถานบำบัดของรัฐซึ่งถ้าหากเป็นสถานบำบัดของรัฐจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าหากเป็นสถาบันบำบัดของเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายราคาก็ขึ้นอยู่กับสถานที่แม้ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์อาจจะสะท้อนว่าสังคมเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของการนำคนเข้าสู่การบำบัดอย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสอดคล้องกับมาตรการนะครับของรัฐบาลที่อยากมีการตรวจสอบเชิงรุกแล้วก็เข้าสู่การบำบัดอย่างเร่งด่วนด้วยนะคุณออสินีที่คุณพัทรชัยพูดมาเนี่ยเรื่องของปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าถ้าคนนึงเสพก็ย่อมส่งผลกระทบกับคนรอบข้าง